สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกะโมโตครับผมอูเมกะโมโตครับวันนี้นะครับมีรถที่ถูกดีกว่าเรียกว่าถูกเลยนะครับก่อนสิ้นปีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่แล้วก็ออปชั่นเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับชาวบ้านไปนิดนึงนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Benz นะครับ W220 คันนี้จะเป็น C180 มันแตกต่างยังไงผมต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีออปชั่นเสริมขึ้นมานั่นคือม่านหลังไฟฟ้าถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆเนี่ยส่วนใหญ่ W202 ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยน้อยคันมากที่จะมีบ้านหลังไฟฟ้านะครับและอีกหนึ่งอย่างรถคันนี้ Full Service ให้กับคุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยมันมีรายการที่ทำไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องอุ้มจัดการนำเสนอให้กับคุณผู้ชมครับมาเรามาเริ่มกันที่ตัวรถนะครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับนี่โลโก้เบนซ์เป็นโลโก้ดาวลอยนะครับก็ยังอยู่นะถือว่ายังสภาพสวยงามอยู่นะแล้วก็นี่กระจังหน้าโครเมียมเงาวับเลยซี่ตรงนี้ไม่มีหักฟันหล่อนะครับกระจังหน้าถือว่าสวยงามนะต้องบอกว่ากระจังหน้าเธอเนี่ยดูสิเงาวับนะเงาวับนะใช่แล้วซี่มันไม่หักด้วยจริงๆนะใช่ครับผมหล่อมากแล้วก็นี่นะครับผมไฟหน้าก็สภาพสวยใสนะครับผมไม่มีแตกหักนะรีเฟลคเตอร์ข้างในก็สภาพสวยงามนะครับสีกันชนนี่ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะอาจจะมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะแต่ก็ไม่น่าเกลียดครับผมไม่ต้องเก็บนะครับใช่ส่วนไฟมุมคันนี้ก็ได้เป็นไฟแบบสเปคแบบอเมริกานะเป็นไฟมุมส้มนะครับผมก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับส่วนล้ออันนี้ก็เป็นล้อของ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็ยางนี่ดอกยางก็ยังเหลือนะเยอะๆใช้ได้อีกนานเลยดูคมสันตัวถังนะครับผมนี่คมสันสวยงามนะคมสวยงามเลยไฟเลี้ยวนี้สวยงามคิ้วนี้แนบสนิทนะครับผมไม่มีเพเยอนะแล้วสีข้างในด้านข้างก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมรถคันนี้เซอร์วิสอะไรมาบ้างไหนลองบอกดิคร่าวๆเลยนะมีเปลี่ยนปั๊มเต็กน้ำมันใหม่กองเบนซินใหม่แท่นเครื่องแท่นเกียร์ใหม่ปีกผีเสื้อใหม่ไอเดลสปีดใหม่ประมาณนี้ทำไปขนาดนี้ก็บอกคุณผู้ชมว่าทะลุใช่ครับผมก็ขับดีแน่นอนครับผมแต่ว่ารถทุกคันออกจากเมกะโมโตต้องขับดีใช่ครับผมนี่ครับสีด้านหลังก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมนี่ล้อหลังแม็กเป็นของ Mercedes-Benz เช่นกันนะครับนี่ดอกยางก็ใช้งานได้ลึกๆอีกเช่นกันครับผมมาต่อที่ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมนี่เลนไฟหน้าสภาพสวยงามนะครับรีเฟลคเตอร์ข้างในสวยงามเช่นกันนะแล้วก็ไฟมุมนี้นะครับเป็นไฟมุมส้มแบบของสเปคเมกานะครับผมก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นส่วนตัวผมนะหลายคนเขาอาจจะชอบไฟมุมขาวใช่แต่ต้องบอกว่ามุมส้มเนี่ยมันเพิ่มความแลเทมนะครับใช่ครับผมนั่นคือสเปคเมกาเนี่ยเขาจะบังคับให้ใช้เป็นไฟมุมส้มอย่างนี้ใช่ครับผมแก้มข้างฝั่งนี้สวยงามเช่นกันนะครับนี่แง่เสียงบางๆเลยใช่ครับผมแล้วก็ล้อแม็กเป็น Mercedes-Benz เช่นกันนี่เห็นไหมดอกยางลึกๆใช้งานได้อีกนานเช่นกันครับผมต่อด้านข้างครับผมนี่คมสันตัวถังสวยงามนะครับภาษีคันนี้เป็น14 มีนาปี 2555ก็ปีหน้านะครับผมยังไม่หมดนะ2555อีกบ้า2565โอ้ลืม10 ปีลืมวันเวลาเลยก็ขอด้านข้างฝั่งซ้ายนี้ก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับคิ้วแนบสนิทไม่มีเพเยอนะสภาพสวยงามนะครับแล้วก็สีฝั่งนี้ก็สภาพสวยงามนะประตูหลังนะครับผมฟิล์มนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาติดมาแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบฟิล์มประหลอดนะฟิล์มประหลอดใช่ครับก็จะมีความสวยหน่อยนะครับนี่ล้อหลังก็เป็น Mercedes-Benz แล้วก็ดอกยางลึกใช้งานได้นานเช่นกันครับผมมาต่อที่บ้านท้ายครับผมนี่ไฟท้ายฝั่งซ้ายนะครับก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะมีร่องรอยอายุบ้างนะแต่ไม่มีแตกนะครับผมก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะนี่สีบ้านท้ายเห็นไหมโดนสีแดดโดนแสงแดดสีมันทอริกขึ้นสภาพสวยงามนะครับครับนี่โลโก้ Mercedes-Benz ไฟฝั่งท้ายฝั่งขวาก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมครับดูท้ายนะครับเปิดท้ายให้ดูกันนะครับผู้ชมนี่ไงโล่งๆสะอาดตาครับผมต้องบอกว่าห้องเก็บสัมภาระเขานะครับค่อนข้างที่จะสะอาดมากใช่ครับผมมันอาจจะมีคราบอยู่แค่เล็กๆน้อยๆใช่ครับผมแต่ถือว่าไม่เยอะนะครับครับผมสวยนะหลุมยางอะไรครับผมนี่ล้อยางอะไรตัวถาดใส่ของแล้วก็ไม่อะไรไม่ใช่ตัวประแจอยู่นี้นะครับผมยังอยู่นะครับดูสิดูแบตเตอรี่เธอดูภายในเธอใช่สวยนะพี่ก๊อฟเมื่อกี้ผมบอกไปผมลืมอีกอย่างแบตเตอรี่มาอีกแบตเตอรี่อายุลูกนี้แค่ประมาณ3วันนะพี่เพิ่งมาเปลี่ยนไปเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนให้อีกใช่แบตเตอรี่ใหม่กิ๊บเลยใครได้คันนี้ไปนะช่วงปีใหม่คุณตั้งหน้าตั้งตาใช้ไปเลยใช่ครับผมนี่ตัวสามเหลี่ยมฉุกเฉินก็ยังอยู่นะครับมาต่อกันด้านเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส M ตอง1 1,800 ซีซี4 สูบนะครับผม ก็ดูได้เลยนี่สภาพห้องเครื่องยนต์แห้งๆนะครับผมไม่มีเยิ้มนะและที่สำคัญคันนี้ก็คือเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สเลยแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้คือเครื่องยนต์เดิมของเขานะครับใช่ครับติดรถมาไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับใช่ครับแล้วที่แจ้งไปที่ว่าลิมปีไปซื้อใหม่เห็นไหมนี่ใหม่กิ๊บเลยนี่ก็คือเซอร์วิสมาให้ใหม่เรียบร้อยนะแล้วก็ตัวพวกไอดอลสปีดกลัวคุมรอบแล้วก็เซอร์วิสมาให้ใหม่เรียบร้อยครับนิ่งๆเลยครบๆนะครับการันตีได้เลยนะครับรถคันนี้เดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลการันตีแน่นอนนะครับมาถึงทางด้านแผงประตูฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับรถคันนี้ภายในเป็นสีเทานะครับตัดด้วยทีมลายไม้จะให้ดูว่าทีมลายไม้ของเขานะครับยังเงางามและสวยอยู่นะครับแผงประตูสวยงามนะใช่นี่ช่องโพไม่แตกหักเลยดูสิโอ้โหนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะไม่มีกรอบนะครับใช่ครับผมกระจกไฟฟ้านะครับผมนี่ลงขึ้นลื่นๆเลยครับผมลงให้ดูชมอีกครั้งนะครับกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานก็ได้ครบทิศทางครับเดี๋ยวมาดูทางด้านเบาะกันก่อนเลยนะครับผู้ชมครับก็บอกได้เลยว่านี่เบาะเดิมๆของโรงงานนะเห็นไหมสภาพสวยงามมากนะไม่มีแตกไม่มีขาดใช่ดูเห็นไหมเส้นได้ไม่มีปีไม่มีขาดเลยแล้วก็หนังของเบนซ์ยุคนั้นก็จะเป็นรูๆอย่างนี้นะก็บอกเลยสภาพสวยงามมากโอ้โหครบจริงนะเนี่ยแน่นเลยนะเนี่ยสภาพสวยงามเลยนี่คือเบาะเดิมหนังเดิมของเขาจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อทางด้านคอนโซลนะครับครับผมคอนโซลนะขอชี้จุดแรกเลยก็จุดบอกของรุ่นนี้นะที่ชอบแตกหักไปนะนี่คันบอกคันนี้นะสวยนะไม่มีหักนะครับผมนะฮะช่องแอร์สภาพสวยนะครับคอนโซลตรงนี้ที่เป็นลายไม้ก็สภาพสวยงามนะไม่มีแตกหักนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมี2จุดที่เป็นจุดบอดของ W202 ใช่ก็คือส่วนนี้กับไม้มันจะเป็นเส้นตัวนั้นชอบแตกหักใช่ครับผมคันนี้อยู่ครบนะครับใช่แล้วก็สภาพคอนโซลนะสภาพถือว่าสวยงามนะครับผมช่องแอร์นี่นะอยู่ครบนะครับผมใช้งานได้นะแล้วก็นี่ตรงแผงสวิตช์ควบคุมนี้ก็ที่บอกเห็นไหมจะมีม่านหลังก็คือจะมีสวิตช์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะเป็นของโรงงานมานะแล้วก็นี่ช่องแอร์ถือว่าสภาพสวยงามนะครับวิทยุตัวนี้ได้เป็นของไพโอเนียร์นะครับแล้วก็นี่ช่องคอนโซลลายมันนี้สวยงามนะครับนี่ใช้ได้นี้นะแล้วก็นี่ยังใช้ได้อยู่นะน่ะใช่แล้วก็คือที่บอก C180 ในบางคันเนี่ยมันก็จะไม่มีคอนโซลตรงนี้นะขนาด C200 บางคันยังไม่มีเลยแต่นี่มีมาใช่คันนี้เป็น C180 แล้วมีคอนโซลโรงงานมาด้วยผมว่าในยุคนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การสั่งออปชั่นออกมาใช่ครับผมฉันอยากได้คอนโซลกลางเพิ่มและฉันอยากได้ม่านเพิ่มก็เพิ่มต่างกันไปใช่มาถึงทางด้านแผงประตูนะครับฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ายังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับอาจจะมีคราบเหลืองๆตามการใช้งานบ้านเล็กน้อยแต่จะพยายามทำความสะอาดให้นะครับมันก็คือคราบของการเวลาแต่ว่ามันเป็นแผงประตูเดิมใช่ครับผมนะครับแล้วก็นี่แผงลำโพงนะไม่มีแตกหักนะครับผมด้านล่างนะสภาพสวยงามเลยครับลายไม้ของเธอก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีใช่ครับนะครับสวยงามไม่มีแตกหักไม่มีปริครับผมนะครับเดี๋ยวเทสระบบไฟฟ้าครับครับผมลงขึ้นนะครับลื่นๆเลยลงอีกที่ชมอีกทีนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับนี่ไปทางขวาซ้ายขึ้นลงครบทุกทิศทางครับครับมาต่อทางด้านนะครับเบาะฝั่งคนขับครับผมครับนี่คือเบาะที่ใช้งานเยอะที่สุดนะครับคุณผู้ชมลองดูเธอสิเนี่ยสภาพสวยงามนะไม่มีได้ไม่มีปีไม่มีขาดตรงนี้อาจจะมีคราบนิดนึงนะครับนิดนึงเดี๋ยวพยายามคลีนให้นะครับแต่ไม่ใช่รอยขาดนะไม่ใช่รอยขาดนะครับเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวคลีนให้ครับดูสิเห็นไหมสวยงามนะสวยนะครับครับผมต่อทางพวงมาลัยนะพวงมาลัยก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีขาดนะแต่แค่แบบมันมีเขาเรียกว่าการใช้งานไปมันก็จะมีแบบเงาขึ้นมาตามรอยมือนะใช่แต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดนะครับผมนี่พวงมาลัยตรงนี้สภาพสวยงามเลยดูทางด้านเล็กไปเลยนะครับผมคันนี้วิ่งมา 343,898 กิโลนะครับผมก็บอกอันนี้นะกิโลไม่แท้แน่นอนไม่แท้ใช่ครับไม่เพราะว่าเขาเรียกว่าไม่อาจจะเยอะนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับยูนเนี่ยถือว่าไม่เยอะมากแล้วก็เจ้าของเนี่ยถือว่าดูแลถึงเลยใช่คือคุณผู้ชมต้องนับแบบปีรถนะใช่ครับอันนี้คือปี 96 ครับผมถูกไหมใช่นับย้อนไปเป็นเวลาหลายปีเฉลี่ยวิ่ง 300,000 กว่าผมถือว่าโอเคแล้วกับการดูแลที่เขาดูแลถึงด้วยนะอะไรเสียเปลี่ยนอะไรเสียเปลี่ยนครับผมเพราะว่าร้านเรานะครับคอนเซปต์คือเราไม่มีกลอไม้ใช่ครับผมนะครับถ้ากลอคงไม่กลองงโง่เหลือ 300,000 กว่าคงไม่กลอเยอะขนาดนี้ใช่ครับผมจัดไปต่อนี่ครับผมไฟเพดานนะนี่นะติดอยู่นะครับผมนี่นะอันนี้อันเล็กนะนี่เปิดอันใหญ่ติดปกตินะครับผมส่วนแต่งหน้านี้นะนี่อันนี้เป็นกระจกเฉยๆนะไม่มีไฟนะครับผมจากโรงงานนะจากโรงงานเป็นอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับกระจกอยู่นะแต่ว่าไม่มีเขาเรียกไม่มีไฟเหมือนกันนะครับผมครับ มาดูทางด้านแผงประตูนะครับฝั่งคนนั่งข้างหลังกันบ้างนะครับผู้ชมครับต้องบอกว่าสภาพเธอก็ยังสวยงามนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานแค่เล็กน้อยใช่ครับผมแต่เดี๋ยวจะพยายามคลีนให้ใช่แล้วก็ตรงนี้สกปรกนิดนึงเดี๋ยวพยายามคลีนให้นะครับอันนี้คือให้เห็นสดๆเลยว่ารถเนี่ยสภาพเขาสวยเดิมขนาดไหนใช่ครับผมดูดิแผงล่างวับเลยนะครับผมดูกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงขึ้นนี่ลื่นๆเลยครับผมมาต่อแผงประตูฝั่งนี้นะครับนี่นะฝั่งนี้ก็ลายไม้สวยงามเช่นกันนะครับเห็นไหมเส้นได้เส้นหนังตรงนี้สภาพสวยงามนะแผงประตูไม่มีขาดนะครับผมดูกระจกไฟฟ้านะครับผมลงขึ้นลื่นๆสมบูรณ์เลยครับต่อที่เบาะด้านหลังเอาแสงรับแสงหน่อยดีมานี่สภาพเบาะด้านหลังนะก็บอกว่าสวยงามเช่นกันนะครับผมเห็นไหมเป็นหนังเดิมโรงงานนะที่เป็นแบบจุดๆอย่างนี้นะสภาพถือว่าสวยงามมากนะครับผมไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีฉีกเช่นกันนะครับคุณผู้ชมใช่ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเบาะเนี่ยไม่มียวบนะใช่นี่แน่นๆนะแน่นหมดเลยครับผมนี่นะสวยทั้งตัวนะพนักพิงข้างหลังก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับและคันนี้นี่มีเชือกที่เขาแขนมาด้วยนะก็ใช้งานได้สมบูรณ์ปกตินะครับแล้วนี่มันจะมีหัวหมอนเอาขึ้นกันคือต้องเอาขึ้นจากมืออย่างนี้นะจากโรงงานนะครับผมตัวนี้มีออปชั่นหัวหมอนด้วยเหรอมีครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาดูสิโอ้โหใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ม่านหลังนี่ม่านก็มีนะครับเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่า W202 หลายๆคันไม่มีออปชั่นม่านหลังไฟฟ้าใช่ครับผมบางคัน C220 บางคันยังไม่มีม่านไฟฟ้าเลยนะใช่คันนี้ก็มีนะครับผมจัดไปครับอันนี้ก็กล่องพลาสติกยังไม่มีแตกหักนะครับกล่องไม่แตกแต่ว่าชุดปฐมพยาบาลอาจจะไม่อยู่แล้วครับผมแต่ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าสภาพกล่องเขาเป็นไงดูนี่ฮะกิ๊บสวยนี่เห็นไหมไม่มีแตกหักนะสภาพสวยงามครับผมมาอีกหนึ่งความเดิมของคันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้าเป็นของ Mercedes-Benz โรงงานอยู่นะครับผมเห็นไหมโลโก้เบนซ์ชัดๆเลยกระจกข้างด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ Mercedes-Benz หลังซ้ายบานใหญ่ Mercedes-Benz นะครับหลังซ้ายบานเล็กกระจกบานหลังนะครับนี่ Mercedes-Benz นะครับผมหลังขวาบานเล็ก Mercedes-Benz หลังขวาบานใหญ่แล้วก็บานหน้าคนขับนะครับผมนี่Mercedesเดิมๆบานนะครับผมกระจกเดิมโรงงานทั้งหมดเลยครับถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมกับน้องอุ้มก็นั่งกันอยู่ในเจ้า W202C180 คันนี้ครับผมสิ่งแรกที่ผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับดูผ้าหลังคาเธอสิสะอาดสะอ้านไหมใช่โอ้โหสะอาดหมดเลยนะครับผู้ชมครับดูภายในเธอนะครับดูสิดูเบาะสิแต่ว่ายังสวยเลยนะครับสวยงามเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนบทบังทัศนวิสัยทำไงเอาลงนะครับแดดมันร้อนแดดร้อนเอาขึ้นเลยเห็นไงก็ใช้งานได้ครบนะครับคุณผู้ชมครับเท้าแขนหน่อยโอ้โหมาท่านประธานซะเหลือเกินนะครับด้านภายในตรงคอนโซลเธอไม่มีแตกเลยนะครับนี่ถือว่าสวยงามเลยนะเห็นไหมนี่พวงมาลัยหน้าจอมาใสๆสวยๆเลยครับโอ้โหดูสิลายมงลายไม้ใช่ครับสภาพสวยงามเลยจัดให้คุณผู้ชมสักหนึ่งสเต็ปหน่อยนะครับครับไปแล้วนี่จำข้อสะพานนะครับผู้ชมครับจำข้อสะพานโชว์เลยฮะนิ่มๆนะนี่ดูสิโอ้โหรอบค่อยๆมาเห็นไหมขึ้นแล้วเห็นไหมฮะโอ้โหเกลียเปลี่ยนนิ่มๆเลยก็คือต้องบอกเลยว่าพละกำลังของเขาเนี่ยก็คือมันเป็น180นะก็ถือว่ามันยังสมบูรณ์ในพละกำลังของเขานะแล้วก็เมื่อกี้รอบสูงๆก็เมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือเปลี่ยนเกียร์นิ่มเลยส่วนความสมบูรณ์ช่วงล่างคันนี้ก็เนี่ยวิ่งไม่แกะจำคอสะพานก็นิ่มๆนะไม่มีเสียงกุกกักอะไรเลยถือว่าสมบูรณ์ช่วงล่างถือว่าสมบูรณ์เลยครับผมให้ดูดีขึ้นหน่อยดิจำคอสะพานอีกทีนึงนะครับนิ่มนะโอ้โหพี่เกาแล้วตอนพี่แกะตอนเจ็ดลืมไปผมลืมบอกอย่างนึงนะว่าเจ้าของเก่าคันนี้เขาครอบครองมาตั้งแต่ปี 2551 โอ้โห อยู่ที่เจ้าของคนนี้มาเป็น10 ปีอะอยู่มานานเลยนะใช่ก็อยู่ที่เขามาตลอดก็แบบดูแลถึงว่าผมว่าดูแลถึงด้วยเขาดูแลรถได้ดีมากใช่ครับผู้ชมครับอยากให้ผู้ชมได้ดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะโอ้โหเฟี้ยวใช่นี่หัวเกม Mercedes-Benz นี่สวยนะใช้งานได้ดีจริงๆนะครับผู้ชมครับดูสิแม่งฉิวเลยอะเนี่ยฉิวนะใช่ขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายๆนะครับอุ้ยดูข้างหน้าดิอยากได้อะไหนๆ ES เนี่ยเหรอแวะซื้อหน่อยขายไหมครับพี่โอ้โห ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดผมต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถพวกนี้เก็บไว้เดี๋ยวนี้ราคาไม่มีลงแล้วนะครับมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนะครับ W202 ต้องบอกคุณผู้ชมว่าสภาพเดิมๆตอนนี้หายากมากและยิ่งเป็นออปชั่นหมอนไฟฟ้าม่านไฟฟ้าเท้าแขนยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับเกตตรงนี้นี่ใช้ได้ปกติจัดไปฮะสวยงามแบบนี้นะครับควรค่าแก่การสะสมและใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับเครื่องดีวิ่งทางไกลได้การันตีนะครับพร้อมออปชั่นนะครับที่เท้าแขนหัวหมอนไฟฟ้าม่านหลังไฟฟ้านะครับราคานี้หาไปจากไหนไม่ได้แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราเซอร์วิสไปเยอะมากนะครับเพื่อที่จะให้รถเนี่ยออกไปและใช้งานได้ดีนะครับเสียหน้าไม่ได้ในราคา139,000โอเคไหมโอเค139,000ได้รถแบบนี้ไปใช้แล้วนะครับซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะมอโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอโตนะครับ